สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแถลงข่าวมิสแกรนด์ประจำปี2023นะคะก็บอกว่าจัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วความรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นเวทีแรกของมุกเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเนาะมาเปิดตัวกับงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เวทีแกรนด์นะคะเป็นเวทีที่แบบแน่นมากๆสาวงามร่วม100คนเลยนะคะในวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่ได้มาในงานแกรนด์อีกครั้งนึงงานแถลงข่าวปี2023นี้บอกเลยว่าปังมากค่ะขอบคุณพี่นวัดมากค่ะที่ให้โอกาสนะคะแบบผู้หญิงทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะรู้สึกภูมิใจมากค่ะอ่ะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างว่าปีนี้ฉันต้องมงแน่นอนมิสแกรนด์ปีนี้นะคะก็มาแบบเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่คิดว่าถึงเวลากลมกล่อมแล้วนะคะก็คืออายุ27ปีแล้วเวทีแรกงัดทุกอย่างมาสู้เหยียบสุดไม่มีแผ่วแน่นอนค่ะพร้อมเจอมุกได้เลยนะคะสำหรับดิสนีย์นะคะก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของสปีดค่ะการพูดแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะอัปเดตความรู้รอบตัวเรื่อยๆแล้วก็ทางด้านจริตเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าเอามาเต็มไม่มีกั๊กแน่นอนค่ะกรุงเทพไม่เงียบเหงาแน่นอนได้ค่ะขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแม่ๆนางงามแล้วก็ฝาก IG ได้เลยค่ะก็ฝากขอกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยแฟนหรือว่า for international fan like please support me I'm very excited this is my first time ever toparticipate in the pageant so please rooting for me and my IG นะคะ krnrth.t นะคะเจอมุกได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับดิสนีย์นะคะก็ฝากแม่ๆนะคะวันนี้อ้อมบอกอ้อมใจด้วยเป็นกำลังใจให้ดิสนีย์ด้วยนะคะสำหรับเส้นทางสู่มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023นี้นะคะแล้วก็ฝากสำหรับ international fan ด้วยนะคะ please support me I'm Disney I'm from Thailand andI'm going to lose to Miss Grand กรุงเทพมหานคร2023 this year. Please come to follow me and follow my dream, my journey. You can follow my Instagram, disney.dnn. Thank you.